เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยสิ่งไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งชั่วร้ายกำลังจะตามมาความแค้นของยายประชุบทำให้นรกเดือดซึ่งนั่นหมายความว่าการแก้แค้นกำลังจะกลับมาและตอนนี้ผู้คนก็ตายเป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องสังเวยชีวิตให้กับเรื่องนี้แต่ก็ยังดีที่ฮิโรบายยื่นมือเข้ามาช่วยทำให้หมู่บ้านของเรานั้นมีความหวังที่จะกลับมาฟื้นฟูตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นนักสืบ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 เป็นคนดีของสังคมไขปริศนาสิ่งข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรเราก็ทำ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 ภาษีผ้าจะทำยังไงดีต่อครับต้องถามบอยอ่ะบอยสร้างประตูมิติเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเป็นไงบ้างอ่ะเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกนะแกใช้วัสดุวัสดุอะไรทำวะใช้วัสดุที่ดีมากเลยดีกว่าเลยล่ะสามารถข้ามเวลาได้ภายใน1ชั่วโมงแกทำได้ไงวะเนี่ยฉันใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยใช้อะไรเราจะต้องเราจะเดินทางไปด้วยความเร็วแสงอะนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่เฮ้ยแล้วเราไม่ตายเหรอใช้ความเร็วแสงอ่ะอ๋อไม่ตายเราใช้เทคโนโลยีจากชาวเอนเดอร์แมนทำไมวะเราจะใช้ผงผงอะไรดวงตาเอนเดอร์มาทาตัวอ้าวแล้วมันช่วยอะไรอ่ะจะช่วยให้เราสามารถต้านทานแรงผลักได้สุดยอดไปเลยล่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยบอยเก่งที่หายเลยสมแล้วที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จุ๊บเหม่งทีแชมป์อะไรครับเดี๋ยวเราจะทำการย้ายพวกเราเนี่ยไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแน่ที่เป็นเมืองเวทมนต์แล้วเราก็จะไปปราบยาเปรชุบกันครับเจ้าดำครับว่าไงครับเราจะรอดแล้วนะใช่ครับเราจะรอดกันแล้วบอยก็ไงครับเจ้านายแกกินอะไรหรือยังเนี่ยอ๋อผมไม่ต้องกินครับผมไม่มีวันหิวใช่เหรอใช่แล้วสัตว์อัญเชิญของฮีโร่บายนี่ไม่เป็นอะไรเลยเหรอวะเนี่ยใช่เอาแล้วแกกินข้าวผมเก่งแกกินอะไรเป็นอาหารวะบอยสิ่งที่เรียกว่าพลังงานจากโลกนะครับฮะแกกินตดเหรอใช่ครับอะไรของแกวะแชมป์ก็พลังงานนี่ครับอันนี้มุกอันนี้มุกพี่เกตนี่มันใช่สัตว์หรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นหุ่นยนต์แอนดรอยนะมันเป็นสัตว์อัญเชิญฮะอ๋อสัตว์อัญเชิญเหรอใช่ครับอืมโอเคทำไมถึงคิดว่าเป็นหุ่นยนต์แอนดรอยมันตัวเล็กๆดีไงสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีบอยสวัสดีครับบอยว่าไงบอยสวัสดีครับบอยมันเรื่องบอยแกจะทะเลาะกันอะไรวะเนี่ยไปพวกเราไปใช่ไม่รู้ว่าบอยไหนตอนที่มันจะค่ำมืดซะก่อนนะนั่นสิเอ้าลุงไปไหนอ่ะลุงบินเหรอโหลุงเราจะดูดบ้องตอนเช้าเอ้าแล้วโอ้โหลุงไปกับบอยแล้วบอยนี้ก็เดินเอาโอเคสุดยอดไปเลยเฮ้ยพยายามที่โอ้โหเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแชมป์ครับนี่ฝีมือของยายประชุมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเชื้อโรคไล่แรงเชื้อโรคเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเหยียบครับมันร้อนมันเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงมากเลยนะคล้ายแบบเป็นโรคระบาดน่ะโรคระบาดเหรอครับฮะโรคระบาด2บาทถูกไหมก็ถูกนะฮะ30โรคก็30บาทใช่ไหมฮะจะบ้าเหรอมาถึงโรคระบาดไงยังไงครับก็เหมือนคำสาปถ้าใครโดนก็ผมโดนไปแล้วเอ้าจิ๋บหายใครโดนก็จะเป็นติดคำสาปนะแชมป์นะฮะลุงจะช่วยแกเองโอเคครับเฮ้ยทุกคนครับอย่าโดนเจ้าอีสีนี่นะครับมันสีนี่เหรอใช่ครับแสงใช่ไหมใช่ครับมันคืออะไรครับบล็อกนี้ฮะมันเป็นบล็อกเชื้อราแมกมาฮะแมกมาเหรอไม่ใช่เชื้อราเหรอปะใช่ใช่เป็นแมกมาแชมป์ระวังข้างหลังข้างหลังครับอย่าโดนนะครับทุกคนเดินดีบอยจะทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยฉันเดียบได้เลยเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกทางของผมเองหูเมืองเรากลายเป็นอะไรฮะโกโก้คันว่าจะกลายเป็นโกโก้คันเลยเหรอเมืองที่โดนสาปซะแล้วนะครับเนี่ยใช่มันเป็นออฟซิเดียนเลยนะใช่ไหมใช่ออฟซิเดียนไหมบอยใช่ครับใช่สิ
โอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยนั่นหลุมศพอะไรอ่ะใครอ่ะน่าจะโดนกัมมันตภาพรังสีด้วยนะเนี่ยสกายอายพีเอ้าเฮ้ยทำไมศพคุณสกายมันอยู่ที่นี่อ่ะโอ้ยจะมารู้ไหมเฮ้ยอ๋อดูละมันเป็นฝีมือของยายประชบมันทำย่อยเย้ยเราเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าทุกศพมันเป็นหัวฟักทองหมดเลยนะครับนั่นแหละก็ใช่ไงแชมป์มันย่อเย้ยพวกเราฝั่งนู้นก็ด้วยครับเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยซันเดย์ช่วยฉันด้วยเฮ้ยโอเคโอเคแกอยู่ข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวฉันช่วยเฮ้ยขึ้นมาชาแมปว้าวฉันบินได้เฮ้ยเดี๋ยวนะรถไปไหนต่อครับเนี่ยไปบอยพาไปวาร์ปเลยเอ้ยพี่เดี๋ยวพี่เกตพี่เป็นไรครับสกายก็เขาไปสบายเลยครับถ้าเขาไม่สบายเขาคงกลับมาแล้วไม่ใช่มุกไม่ตลกแล้วเนี่ยโอ้ถ้างั้นพี่ก็เอาป้ายเก็บไว้ก่อนที่เราจะไปจากเมืองนี้ไหมครับค่ะถือป้ายไว้ครับนี่คือสิ่งที่ระลึกของคุณสกายที่ฝากไว้ให้กับพวกเราต้องเก็บไว้อย่างดีนะครับเราจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วใช่ไหมอ่ะครับผมลาก่อนนะคุณสกายลาก่อนแชมป์เป็นอะไรวะเออไม่รู้ครับแล้วลุงจะตกใจแทนผมทำไมวะเนี่ยเฮ้ยก็เห็นหลานเจ็บลุงก็เจ็บตามหลานน่ะอะไรของลุงวะลุงมาดิตามมาโอเคทุกคนมานี่อุ้ยเกือบโดนโอ้ยไฟระวังตัวด้วยระวังด้วยนี่มันเครื่องอะไรครับเนี่ยนี่คือประตูมิติประตูมิติไงแชมป์เดินระวังด้วยนะเออครับเราไปยังไงครับเนี่ยไปยังไงบอยตอนนี้รู้สึกว่าพลังงานจะไม่เพียงพอนะเนี่ยอ้าวทำไงล่ะชิบหายเราต้องหาแหล่งพลังงานพลังงานอะไรวะพลังงานผมไงครับเออใช่แล้วใช่เฮ้ยเจ้าดำแกมีพลังงานอยู่เดี๋ยวถ้าแกช่วยพวกเราแกจะตายนะเจ้าดำไม่เป็นไรครับผมยอมให้พวกคุณไม่เจ้าดำคิดดีแล้วเหรอไม่ผมคิดมาหลายวันแล้วครับเรื่องประตูมิติเนี่ยทำไมต้องใช้พลังงานด้วยครับปกติเราก็ไม่ต้องใช้ให้ใครตายดิอันนี้เป็นประตูมิติที่เวอร์ชันอัปเกรดอะเวอร์ชันใหม่มันจะต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยพลังงานในโลกนี้ไม่เพียงพอแล้วแชมป์คือเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลังจากเจ้าดำเจ้าดำจะต้องตายเหรอนั่นสินะเจ้าดำเจ้าคิดดีแล้วหรือเนี่ยโอ้ยผมคิดทั้งคืนคิดดีแล้วเหรอวะเนี่ยงั้นแชมป์ครับเจ้าดำมันอนุญาตแล้วโอ้ครับเจ้าดำเป็นไรลุงนะครับผมไม่รู้สิลุงรู้สึกว่าลิ้นลุงพันแกคิดดีแล้วเหรอใช่คิดดีแล้วเหรอคิดผมคิดมาทั้งคืนแล้วครับถ้างั้นก็ลาก่อนนะอีกอย่างนึงผมอยากมีอะไรจะบอกกับคุณเกตครับเศร้าแกจะบอกอะไรก็พูดมาเลยเศร้าพูดไปเลยผมแอบชอบคุณเกตมาตั้งแต่เห็นแล้วครับแกชอบคุณเกตเนี่ยนะพี่สาวฉันเนี่ยนะจริงดิโอ้โหนี่มันรักสามเศร้านะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเจ้าดำฉันจะเก็บความทรงจำของเจ้าไว้แล้วกันนะพ่อพี่เกตก่อนที่จะถอดมาหุ่นยนต์ชอบพี่ด้วยอะพี่กำลังอึ้งอยู่ตอนเนี้ยหุ่นยนต์ตัวนี้มีหัวใจนะฮะหัวใจของอะไรครับมีหัวใจเหมือนพวกเราทุกคนเลยเฮ้ยถึงแม้จะเป็นหุ่นยนต์ก็ตามมันเป็นสมองอัญชันฉลาดใช่ไหมใช่ใช่เป็นระบบปฏิบัติการฉันจะคิดถึงนายนะครับผมก็จะคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับโชคดีใช่ใช่เขามีสมองแบบไบโอนิกไบโอนิกโชคดีนะจะดำเอาเลยไหมโชคดีครับทุกคนไอ้สาวจะขี่แกเป็นครั้งสุดท้ายจัดการเลยไหมครับจะดำต่อไปฉันจะถอดพลังงานจากเจ้าออกแล้วนะครับผมถอดเลยเฮ้ยจะดีเหรอเบย์สาวหนึ่งสองสามโอเคเงั้นมันนิ่งไปแล้วนี่พลังงานทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับจะเก็บของจะทำไว้ความทรงจำอยู่ในฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมใช่สิโอเคแซนดิสฉันจะให้แกเก็บความทรงจำของเจ้าดำเอาไว้นะลุงครับอย่าร้องครับ
จะได้เก็บไว้มาเป็นแผ่นซีดีเลยแล้วคุณเจฟเป็นไรครับเราอาจจะสร้างเจ้าดำขึ้นมาใหม่ได้เดี๋ยวตอนนี้พี่เป็นอะไรสงสารเจ้าดำใช่ผมก็สงสารครับจะทำไปแล้วแชมป์ตอนนี้เจ้าดำก็กลายเป็นเศษเหล็กแล้วนะมันตายแล้วมันอยู่กับเราตั้งแต่เด็กแล้วแชมป์แกเป็นม้าที่ดีมากเป็นม้าที่เสียสละฉันจะจดจำแกไว้ครับครับมีแต่เรื่องแย่ๆพี่เนาะทำไงต่อครับลุงจะเอางานเจ้าดำไปใส่ที่ประตูมิตินะแกจะอยู่กับฉันตลอดไปนะเจ้าดำทำไมมีแต่เรื่องแย่ๆกับเรานะเรียบร้อยแล้วพร้อมหรือยังครับทุกคนประจำที่เลยมายืนใช่ไหมครับยืน อันนี้ใช้คำสั่งเสียงนะครับจะใช้ยังไงครับโชคดีท่องคาถาเลยครับลุงซันดิสคาถาของฉันใช่ไหมใช่มันเป็นคำสั่งเสียงอนัตตปัตติโยอปัตติเทเทนะอปัตติยาอเปตจึกจึกจึกอปัตติโยอปัตติเทเทนะอปัตติยาตัวมิติเริ่มทำงานแล้วนับถอยหลังนับถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามฮีโร่พวกเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณฮีโร่ไปเออคุณเป็นใครว่างไงคุณมาทำอะไรตอนนี้ครับปรากฏตัวแล้วมาช่วยพวกเจ้าเออช่วยอะไรครับช่วยจะทำการว้าไปอีกเมืองหนึ่งนะเอาเลยฮีโร่ไปสามสองหนึ่งโอ้